ับเอาวางไว้ตรงนี้เนี่ยค่ะวางไว้ตรงนี้ชาร์จแบตแล้วก็เดินไปหยิบของหลังร้านค่ะแค่ประมาณ 2-3 นาทีเองอะค่ะแล้วก็ออกมาของวางก็หันไปหาโทรศัพท์ก็มองไม่เห็นโทรศัพท์แล้วแล้วผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็หายไปด้วยภาพวงจรปิดบันทึกภาพได้อยู่ไหมครับได้หมดเลยค่ะแล้วไอ้โทรศัพท์รุ่นอะไรครับ iPhone 8 Plus ค่ะมูลค่าประมาณเท่าไหร่มูลค่าปัจจุบันก็ 15,000 บาทแต่ขายมือ2ก็ไม่ทราบราคาเท่าไหร่ประมาณ 5,000-7,000 ค่ะครับดีใจค่ะได้ของคืนค่ะต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณนักข่าวด้วยนะคะลักษณะนี้จะมีการยอมความให้ไหมครับป้าคงไม่ยอมความไม่ได้นะคะเพราะว่าที่ป้าได้ข้อมูลเก่ามาเนี่ยก็คือเขาไปขโมยลายนิ้วมาก่อนหน้านี้ไม่นานนี้เองเนี่ยได้ข้อมูลจากคนนั้นนะคะเขาส่งข่าวมาบอกป้าก็เลยจับตัวเขาได้ค่ะแล้วที่โต๊ะตำรวจก็มีตั้งหลายเครื่องเขาไปขโมยมาเขาขโมยป้าวันที่26ขโมย1เครื่องของแม่ค้าขายเสื้อผ้าที่บิ๊กซีแล้วก็27ขโมยของป้าขายกาแฟร้านป้าเองแล้วก็อีกวันนึงอ่ะไปขโมยของบิ๊กซีอีกวันที่29ในเวห้างบิ๊กซีทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้วันที่ไหนนะเมื่อวานนี้ก็ไปขโมยที่โรตัสอีก2เครื่องโรตัสคอม7ค่ะก็คงไม่ยอมความค่ะอยากฝากบอกอะไรกับตำรวจบ้างครับในเคสนี้ที่จับขอบคุณมากมากเลยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานไวมากเลยค่ะรวดเร็วขอบคุณมากมากนะคะ